สวัสดีครับผมแวนชนินทร์จิตปิดาพบกับรายการขี่เสือเที่ยวครับขี่เสือเที่ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเจ้าเสือคันนี้ไปบำรุงร่างกายสักหน่อยด้วยวิธีการที่เรียกว่าไบฟิตติ้งครับซึ่งร้านที่ผมจะไปก็คือร้านไบโซไซตี้นั่นเองก็อยู่ที่กรุงเทพกีทาซอย7ครับไบฟิตติ้งจะเป็นยังไงและร้านจะเป็นแบบไหนตามผมมาเลยครับถึงแล้วครับร้านไบโซไซตี้ข้างในจะเป็นยังไงตามผมไปดูเลยดีกว่าครับไปพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับครับผมท็อปนะครับเจ้าของร้านไบโซไซตี้ครับไบโซไซตี้ทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าร้านไบโซไซตี้ครับพี่คือเราอยากให้ร้านเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นชุมชนเป็นสังคมของนักปั่นมีอะไรเนี่ยก็เข้ามาแนะนำได้คนที่ผ่านมาแถวเนี้ยก็บริการเติมลมอะไรให้ฟรีเป็นโซไซตี้เข้ามานั่งคุยมาอะไรกันได้เป็นมายังไงครับพี่ถึงมาทำร้านนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยประมาณสัก2ปีพอเราได้ปั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบมากมันใช่เลยถึงมาเปิดร้านจักรยานตัวนี้ครับก็คือถูกใจในการปั่นชอบปั่นจักรยานแล้วก็ขยายมาเป็นใช่ส่วนหนึ่งที่เราอยากเปิดร้านเองเนี่ยก็คือบางทีเราก็เคยเป็นลูกค้ามาก่อนใช่มั้ยครับบางทีเราไปร้านจักรยานมาหลายร้านเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่บางทีร้านนี้มีอย่างนี้ร้านนี้ไม่มีอย่างนี้เราก็อยากทำร้านที่เราชอบมีบริการตอบสนองความลูกค้าได้เกือบครบทุกอย่างมีฟิตติ้งให้ซื้อจักรยานแล้วฟิตติ้งให้ด้วยครับผมฟรีซึ่งบางร้านเนี่ยก็จะไม่มีหรืออาจจะทำไม่ได้หรือบางร้านอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มกลุ่มลูกค้าในร้านนี่จะเป็นลูกค้าที่ปั่นสไตล์ไหนบ้างครับพี่ครับคือเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยจะปั่นเสริมออกเป็นหลักครับครับเราก็เลยทำในสิ่งที่เราถนัดก็จะเน้นเป็นพวกเสริมออกเป็นหลักเสือภูเขาพวกวินเทจพวกนี้เราก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเรามาพูดถึงเรื่องการฟิตติ้งจักรยานมาดีกว่าครับครับก็เวลาที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อจักรยานที่ร้านเนี่ยครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการฟิตติ้งเบื้องต้นให้ฟรีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการฟิตติ้งเนี่ยหรือการทำไบฟิตติ้งเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือแบบเบสิกหรือสแตติกฟิตติ้งกับอีกอย่างเป็นแบบขั้นสูงที่เรียกว่า 3D Dynamic Fitting ซึ่งแบบหลังเนี่ยจะเป็นสำหรับทีมแข่งซึ่งพวกนั้นน่ะจะแพงมากครับเพราะว่าอุปกรณ์จะเยอะทางร้านเราเนี่ยเลยเลือกใช้แบบแรกก็คือเป็นสแตติกฟิตติ้งรบกวนพี่อธิบายนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางคนจะไม่เข้าใจว่าการฟิตติ้งนี้ทำเพื่ออะไรเงี้ยครับครับการฟิตติ้งเนี่ยหลักๆนะครับจะนิยมทำกับเสริมออบครับครับเพราะว่าเสริมออบเนี่ยจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะกว่าพวกเสือภูเขาพวกทัวริงเพราะว่าเสริมออบเนี่ยหนึ่งคือเราขี่ค่อนข้างเร็วเราจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยเรียกว่าเกือบ 90% ครับแล้วก็ต้องการทำความเร็วสูงฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เราปั่นจักรยานเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของความล้านะครับแล้วก็ความเร็วแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเหมาะสมด้วยหรือจะฟิตติ้งเพื่อขี่ออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันเราก็จะปรับให้ตามความต้องการของลูกค้าง่ายๆก็คือการฟิตติ้งก็คือทำให้จักรยานเหมาะสมกับสรีระร่างกายใช่ครับใช่ไหมครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็มี
จักรยานของผมมาเช่นกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่พาผมไปได้เลยครับเดี๋ยวเย็นดีให้คุณแอนลองใช้บริการฟิตติ้งของเราดูตอนนี้เราก็ทำการเซ็ตจักรยานพร้อมฟิตติ้งแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยแนะนำผมด้วยครับผมครับก็เดี๋ยวจะเริ่มขั้นตอนฟิตติ้งนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รถก็อยู่บนเทรนเนอร์พร้อมแล้วครับจะให้คุณแวนเนี่ยที่เป็นคนปั่นยานเนี่ยเดี๋ยวขึ้นปั่นแล้วเดี๋ยวจะมีช่างโป๊ะนะครับเดี๋ยวเป็นคอยวัดระยะคอยปรับเซ็ตรถให้ได้เลยครับผมได้ครับผมครับปกติเราจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยใส่ชุดที่ปั่นจักรยานมาเลยเป็นกางเกงปั่นมันจะดีกว่าเดี๋ยวข้างบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะใส่กางเกงยีนมาได้ไหมก็จะไม่ค่อยแนะนำครับผมถ้าเป็นไปได้งั้นเราจะบอกลูกค้าให้ใส่ชุดปั่นมาก็คือใส่ชุดที่ใช้ปั่นมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าระยะเนี่ยหน่วยมันเป็นเซนไม่ถึงเซนอ่ะคือถ้าเกิดมันคาดเคลื่อนหรือบางทีมันนั่งแล้วมันไม่เต็มเบาะเนี้ยมันระยะมันก็อาจจะเพี้ยนได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราลองด้วยชุดที่ผมเตรียมมาแล้วกันโอเคครับเริ่มจากยังไงครับพี่เดี๋ยวขึ้นไปปั่นบนโอเคเลยครับจะให้ฟาบช่างโป๊ะเราจับท่าให้นะครับครับที่เราใช้ปั่นเนี่ยมันก็มีผลกับความสูงครับพื้นกลับไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าวิ่งซึ่งมันพื้นสูงกว่าระยะบอกก็เปลี่ยนใช่มันก็จะกลายเป็นบอกเตี้ยไปเพราะว่าขาเรามันขาเราเหยียดโอเคครับอันนี้ครับตอนนี้ก็ทำการปรับเบาะแล้วนะครับก็มาดูว่าขาของผมตอนนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยังเนี่ยเราก็จะมาปรับตรงแพดกับคัตเตอร์ตรงนี้นี่คือเราตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับได้หลายมิติก็คือ1ความยาวของสเต็มครับครับแล้วก็ระยะยกแล้วก็องศาของแพดให้กดให้เงยครับครับแล้วก็ถ้าเกิดอุปกรณ์อย่างที่บอกว่าถ้าตัวอุปกรณ์ที่มันติดมากับจักรยานเนี่ยไม่เหมาะสมอาจจะแนะนำให้เปลี่ยนอุปกรณ์ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผิดสเปคมากเกินไปก็จะปรับให้ได้โอเคครับผมครับหลังจากที่เราเช็คตรงแฮนด์ตรงสเต็มพวกนี้แล้วเราตรวจเช็คตรงไหนอีกครับพี่ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้สมอพวกแนวเลสซิ่งเนี่ยก็จะใส่บันไดที่เรียกว่าบันไดคลีตจะเป็นจะมาคู่กับรองเท้าคลีตแล้วก็จะปรับตรงนั้นด้วยแต่ในกรณีคุณแอนไม่ได้ใส่มาก็มันก็จะปรับไม่ได้ครับเอาละครับสำหรับคันนี้นี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ในการตรวจสอบตอนนี้ก็เรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวลองไปปั่นรอบๆนี้ดูขอบคุณพี่ทอมมากๆครับสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็การฟิตติ้งจักรยานคันนี้ให้เหมาะกับสรีระร่างกายของผมนะครับสุดท้ายพี่ทอมครับฝากอะไรถึงคนดูหน่อยครับผมก็ฝากร้าน Bike Society ไว้สำหรับนักปั่นจักรยานทุกท่านนะครับแล้วก็ว่ามีโอกาสก็ลองเข้ามาพูดคุยกันให้คำปรึกษาสงสัยตรงไหนก็เข้ามาสอบถามได้เราก็ยินดีให้บริการครับผม
รบกวนพี่ทอมฝากที่อยู่ร้านหรือช่องทางในการติดต่อร้านด้วยครับผมครับผมก็ร้านไบค์โซไซตี้นะครับอยู่ในซอยกรุงเทพปีทา7นะครับอยู่ในโครงการ Market Today นะครับร้านเปิด 10:00 นถึง 20:00 นนะครับปิดทุกวันจันทร์ครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook เพจชื่อร้าน Byte Society เลยครับหรือ LINE Byte Society Shop ติดกันนะครับครับ Byte Society Shop นะครับเบอร์โทร0917403950ครับผมก็โทรมาในเวลาทำการใช่ไหมครับพี่ครับครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่ทอมมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับปั่นได้ดีมากๆนะครับแต่ก็กินแรงน่าดูเอาละครับผมว่าเราไปหาอะไรเติมพลังกันซะหน่อยและร้านที่ผมจะพาไปนะครับก็เป็นร้านอาหารเวียดนามนั่นเองชื่อว่าร้านบ้านยวนบายนายเอกอยู่แถวรามคำแหงเองครับไปครับตามไปดูว่าจะน่ากินขนาดไหนปั่นสนุกจนเริ่มเหนื่อยเลยตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านบ้านยวนเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูก็อยู่ในมือผมแล้วเช่นกันเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างในร้านนี้โอ้โหหน้าตาน่าทานแทบทุกเมนูเลยนะครับที่ผมเห็นตอนนี้เอาละครับผมว่าผมเจอเมนูที่ผมต้องทานให้ได้แล้วนะครับในร้านนี้นั่นก็คือนี่เลยครับแหนมเนืองครับผมแล้วก็อีก2เมนูที่ผมคิดว่าจะสั่งก็คงจะเป็นที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็คือกุ้งพันอ้อยแล้วก็ขนมเบื้องยวนนั่นเองเอาละครับและตอนนี้เมนูก็มาอยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วครับที่มีตอนนี้ก็จะเป็นแหนมเนืองครับกุ้งพันอ้อยแล้วก็นี่เลยครับขนมเบื้องยวนเดี๋ยวเรามาชิมให้เข้าถึงรสชาติของอาหารร้านนี้กันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนกันเชียวผมขอเริ่มจากนี่เลยครับแหนมเนืองครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมเมนูถัดไปดีกว่านั่นก็คือกุ้งพันอ้อยเนี่ยนะครับในเรื่องหน้าตาเนี่ยก็มีความน่าทานอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันตามแบบแผนการของผมนะครับว่ารสชาติดีมากๆนะครับเพราะว่าที่ร้านนี้นะครับใช้กุ้งที่เรียกได้ว่าเห็นเป็นเนื้อกุ้งจริงๆนะครับถ้าจะสังเกตก็เดี๋ยวผมบังเอิญเห็นบางส่วนนะครับเขาใช้กุ้งเป็นตัวนะครับมาทำเป็นกุ้งพันอ้อยตัวนี้เอาละครับแล้วมาถึงเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาลองชิมกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมเบื้องยวนนั่นเองมาครับมาลองชิมกันดีกว่า
โหเป็นไงครับและที่นี่นะครับนอกจากจะมีอาหารเป็นเซตแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ต์อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการทานแบบอันลิมิเต็ดก็ต้องบุฟเฟ่ต์ที่ร้านบ้านจวนบายนายเอกร้านนี้เลยครับแน่เลยครับมื้อนี้สำหรับใครที่อยากจะมาทานอาหารเวียดนามรสชาติดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาได้เลยครับที่ร้านบ้านยวนบายนายเอกครับผมหาไม่ยากครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่หัวมุมปากซอยของซอยรามคำแหง64นั่นเองครับผมเปิดทุกวันครับ11โมงเช้าจนถึง5ทุ่มกันเลยมาครับมาชิมอาหารที่ร้านนี้กันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่เราได้พาเจ้าเสือเนี่ยไปฟิตติ้งที่ร้านไบโซไซตี้แถมยังได้ทานอาหารเวียดนามอร่อยๆที่ร้านบ้านยวนบายนายเอกอีกด้วยครับผมเอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมแวนชนินทร์จิตปิดาในรายการขี่เสือเที่ยวสวัสดีครับ